สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Deep Talk กับผมไอซ์อัศวินครับสัปดาห์นี้ครับ Spotlight นะครับส่องไปที่เวียดนามอีกแล้วนะครับหลังจากที่บริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐทั้ง Meta นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook รวมไปถึง Boeing นะครับก็จะเข้าไปเจรจาธุรกิจในประเทศเวียดนามจะมีการขยายการลงทุนเพิ่มเติมนะครับมันก็สะท้อนว่าตอนนี้เวียดนามกำลังเนื้อหอมมากๆใครๆก็อยากที่จะเข้าไปลงทุนนะครับตั้งฐานการผลิตตั้งโรงงานในประเทศเวียดนามแน่นอนนะครับว่าการที่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเข้าไปลงทุนในเวียดนามก็เลยทำให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตแบบก้าวกระโดดหลายคนบอกว่าเป็นการเติบโตแบบพุ่งติดจรวดครับมีการมองกันด้วยครับว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะแซงหน้าประเทศไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าไทยไม่อยากเป็นประเทศที่ถูกลืมไม่อยากให้เพื่อนบ้านแซงหน้าไปหมดเราจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรครับวันนี้พูดคุยกันนะครับกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะกรรมการผู้จัดการและ Chief Economist ศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับพี่บุรินทร์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีครับครับสัปดาห์นี้เวียดนามน่าจะคึกคักนะครับแหมบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐนี่จะเข้าไปเจรจาธุรกิจอีกแล้วพี่บุรินทร์มองว่าทำไมบริษัทสหรัฐสนใจอยากลงทุนในเวียดนามมากขนาดนี้คือคิดว่ามันมีโอกาสนะเป็นประเทศที่ dynamic นะก็คือเหมือนประเทศเราที่เคยเนื้อหอมเมื่อ 20-30 ปีก่อนนะตอนนี้เวียดนามก็เหมือนกันเป็นฮอตสปอตที่เหมือนทุกคนก็คิดว่าเวียดนามเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงนะกำลังโตเพราะนั้นจริงๆประเทศที่กำลังโตเนี่ยมันจะมี benefit หลายอย่างนะอินคัมก็ขึ้นด้วยนะการศึกษาของเวียดนามก็ดีด้วยนะเพราะนั้นจะมีแรงงานนะครับแล้วตอนนี้ค่าแรงก็ยังถูกอยู่นะครับแล้วก็เป็นประเทศที่เหมือนมีข้อเจรจาสัญญาเรื่อง FTA ไว้เยอะมากเพราะนั้นถ้าเป็นฐานการผลิตเนี่ยดีนะแบบมาผลิตที่เวียดนามเนี่ยส่งออกไปได้หลายประเทศนะอันนี้เทียบกับประเทศไทยนะตัวเลขประเทศที่เจรจาไว้กับเวียดนามเนี่ยมีเซ็นสัญญาไว้แล้วเนี่ยมีประมาณ 55-56 ประเทศของเรามี19ประเทศเพราะนั้นแน่นอนถ้าจะเลือกฐานการผลิตเนี่ยเขาก็ต้องเลือกเวียดนามนะเพราะว่ามาถึงแล้วอย่างน้อยส่งออกไปได้56ประเทศ55ประเทศนะโดยไม่มีภาษีนะครับแต่ของเรามีแค่19ประเทศจริงก่อนหน้านี้เพิ่ง18ประเทศนะของเราตอนนี้เพิ่มมาเป็น19ประเทศมีศรีลังกามาเซ็น FTA กับเรานะครับแต่ว่าทางเวียดนามเนี่ยเขามีดีลของ EU นะ FTA ของ European Union สหภาพยุโรปก็เลยได้27ประเทศซึ่งตอนนี้ก็เข้าใจว่าทางรัฐบาลไทยก็กำลังเจรจาอยู่นะครับครับถ้าพูดถึงเรื่องของแรงงานเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานตอนนี้เวียดนามถือว่ามีความพร้อมมากขนาดไหนก็ความพร้อมของเวียดนามก็เขาก็พร้อมระดับหนึ่งแต่ว่าอย่างหลายอย่างเขาก็ยังสู้เราไม่ได้นะมีเรื่องไฟฟ้าอย่างเงี้ยที่เขามีปัญหาอยู่นะครับว่าไฟฟ้าเขาไม่เพียงพอนะเพราะนั้นนี้สายไฟฟ้าเขาเนี่ยเหมือนทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนี่ยก็จะแยกกันเหมือนไม่ได้เหมือนจะมีปัญหาทางเหนือทางใต้อาจจะมีปัญหาทางเหนือจะไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่ได้เชื่อมกันทางประเทศแต่เนี้ยของเราอาจจะได้เปรียบตรงนั้นนะครับเพราะด้านเรื่องความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า นะครับแต่ว่าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของเราก็ดีกว่านะเรื่องถนนหนทางแต่ว่าเวียดนามเพราะว่ากำลังพัฒนาอยู่นะครับครับค่าแรงเองเป็นยังไงบ้างฮะโอ้ค่าแรงของเขาถูกกว่าเยอะนะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เป็นอะไรที่ดึงดูดเวียดนามนะเป็นค่าแรงที่ไม่แพงนะแล้วก็เป็นประชากรที่ยังหนุ่มสาวอยู่นะของเราเนี่ยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็เข้า aging society แบบสมบูรณ์นะครับสังคมสูงวัยแต่เวียดนามเนี่ยเขายังเป็นยังนะฮะแล้วก็เป็นworkforce ที่ยังโมบายนะเป็น rising middle class นะฮะแล้วก็ประชากรหนุ่มสาวมีการศึกษาสูงตรงนี้เองเป็นที่น่าสนใจนะครับของเวียดนามเทียบกับไทยของไทยเนี่ยประชากรวัยแรงงานก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับทักษะถ้าไปดูจาก PISA score ที่วัดระดับการศึกษาของเราก็สู้เวียดนามไม่ได้ละนะครับภาษาอังกฤษเขาก็ดีกว่าเราคือตอนนี้เรียกว่าของเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างหลายเรื่องนะครับถ้าแก่แล้วมีความรู้ก็โอเคนะฮะแต่ถ้าของเราแก่แล้วแพงด้วยนะแล้วก็ทักษะต่างๆเนี่ยอาจจะยังสู้ประเทศอย่างเวียดนามไม่ได้เนี่ยก็น่าคิดนะครับว่าทำไมเขาต้องมาลงทุนกับเราของเราก็มีข้อจำกัดหลายอย่างแต่ถามว่าแต่หลายอย่างก็ถ้าไปคุยกับคนเวียดนามเองเขาก็บอกว่าทักษะแรงงานไทยดีนะครับดีแต่ก็อาจจะแพงนะก็ต้องแลกกันเรามีประสบการณ์มากกว่าของเราอาจจะมีคุณภาพกว่าแต่ของเขามีเวลาเทรนเด็กรุ่นใหม่แล้วก็เด็กรุ่นใหม่เขาเนี่ยเรื่องด้านวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยดีนะครับครับอย่างปัจจุบันเองชาติไหนลงทุนในเวียดนามมากที่สุดแล้วก็อุตสาหกรรมอะไรฮะจริงๆเวียดนามเนี่ย
อาจจะเป็นเรียกว่าโชคดีนะฮะตอนเข้า WTO ปี2007นะปี2008ปุ๊บเนี่ยมีบริษัทรายหนึ่งนะฮะที่มาลงทุนในเวียดนามแล้วทำให้เวียดนามเนี่ยเปลี่ยนตัวเองเลยนะนั่นก็คือ Samsung Samsung ของเกาหลีนะฮะของเกาหลีเนี่ยพอมาลงปุ๊บเนี่ยแล้วก็ลงค่อยๆลงนะแล้วก็ลงใหญ่มาเลยตอนนี้กลายเป็นคนที่ลง FDI เยอะที่สุดในประเทศเวียดนามครับก็คือตอนนั้นก็คือว่าเขาอาจจะโชคดีนะเพราะว่าตอนนั้นเองถ้าเกาหลีเขาหาแหล่งผลิตแหล่งเป็นฐานการผลิตใหม่เนี่ยเขาก็มองแล้วเอ๊ะของไทยก็ญี่ปุ่นเต็มเลยนะเกาหลีกับญี่ปุ่นก็อาจจะยังไม่ได้ความสัมพันธ์ดีนักนะก็เลยอ่ะเลือกประเทศก็เลยเวียดนามก็เลยได้โชคดีตรงนั้นแล้วก็อย่างที่เราทราบ Samsung ใน15ปีที่ผ่านมาก็เป็นแทบจะทำทุกอย่างมีตั้งแต่ทำเซมิคอนดักเตอร์ทำสมาร์ทโฟนทำเครื่องใช้ไฟฟ้าทำทีวีทำอะไรก็เลยกลายเป็นว่าเวียดนามก็ได้ benefit ตรงนั้นแล้วก็มีการทำ R&D ในประเทศเวียดนามเพราะนั้นพอมีศูนย์ R&D มีเงินไปลงทุนในด้านวิจัยค้นคว้าวิจัยเนี่ยมันก็สร้างคนในเวียดนามด้วยนะเพราะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยมันเลยทำให้การส่งออกพวกไฮเทคพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยของเวียดนามเนี่ยเลยล้ำของประเทศไทยไปเยอะของประเทศไทยเราก็ได้ไปเกาะกับญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นก็เป็นคนลงทุน FDI ของเราที่ใหญ่สุดแต่ว่าก็แน่นอนอย่างที่เราทราบกัน15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทียบญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยก็เราก็เห็นนะญี่ปุ่นบางอย่างก็เป็นสินค้าที่เริ่มอาจจะไม่ไฮเทคมากนะครับถ้าเทียบกับเกาหลีนะก็เลยอาจจะเป็น accidental ด้วยแต่ก็นะมันก็ถือว่าเป็นโชคดีของเวียดนามแต่เราก็ enjoy พวกนี้มาตั้งแต่ช่วง10ปีก่อนนะครับครับนอกจากเกาหลีใต้แล้วมีประเทศไหนที่ลงทุนเยอะๆในเวียดนามอีกบ้างฮะจริงๆทางจีนก็ลงทุนเยอะอเมริกาก็ลงทุนเยอะนะแต่ว่าจริงๆผมว่าเวียดนามอาจจะได้ benefit เพราะตอนนั้นเนี่ยถ้าเราเมื่อกี้ที่พี่ย้อนกลับไปเนี่ยจริงเวียดนามกับจีนเขาก็ไม่ได้ลงรอยกันมากนะจริงๆในใจเขามีประวัติศาสตร์กันมานานนะแชร์บอร์เดอร์เคยมีสงครามกันเยอะเพราะนั้นจริงๆจีนเนี่ยก็ลงทุนเยอะแต่ก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมมากนะเพราะนั้นก็เลยอาจจะเป็นโชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่เกาหลีหาที่ลงเนี่ยก็เขาก็เลยเวลคัมเกาหลีเพราะเกาหลีเองก็เป็นอาจจะไม่ถูกกับญี่ปุ่นนะเวียดนามเองอาจจะไม่ถูกกับจีนมากเพราะนั้นก็เลยอาจจะไปเลือกเกาหลีนะก็เรียกว่าแบบเบ็ดถูกม้าถูกตัวนะครับเรียกว่าลงพอแล้วก็เกาะ Samsung แล้วก็ Rise ไอ้อิเล็กทรอนิกส์ไซเคิลขึ้นมานะใน15 16ปีที่ผ่านมาผมว่าก็โชคดีด้วยแล้วก็เป็นจังหวะด้วยที่ตอนนั้นแบบ Samsung เขา up and coming พอดีนะครับเราเองก็อาจจะแบบเราเองก็มีมิดแท้มิดใหญ่ของเราที่ลงทุนก็คือญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะระมัดระวังนะแล้วทางเกาหลีเองเขาบอกว่าถ้าไทยอาจจะสนิทสนมกับญี่ปุ่นมากเขาก็อาจจะต้องไปหาที่อื่นอันไหนอันนี้ก็อาจจะเป็นความคิดที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียวแต่ว่านะคนเรามันก็ยังมีนะ personal มี bias มีอะไรกันอยู่นะครับครับถ้าดูเฉพาะในฝั่งของสหรัฐเองภาคธุรกิจหลักๆที่มาลงทุนในเวียดนามเนี่ยเป็นกลุ่มไหนฮะก็มีหลายกลุ่มนะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็มีนะได้ข่าว Apple ก็ไปลงในเวียดนามนะกลุ่มพวกผลิตต่างๆนะครับก็เห็นเวียดนามเนี่ยส่งออกก็จะเป็นพวกไฮเทคนะแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าด้วยนะคือตอนนี้เวียดนามแทบจะคุมทั้งซัพพลายเชนคือเขาได้เรื่องโลคอสก็ได้นะได้เรื่องไฮเอนด์ก็ได้ด้วยนะเพราะนั้นกลายเป็นว่าอย่างที่เราได้ข่าวกันว่า สินค้าที่เราส่งออกจากประเทศไทยไปเนี่ยเริ่มเป็นสินค้ากลุ่มที่ล้าหลังนะเป็นอะไรที่คนไม่สนใจมันก็สะท้อนว่าเวลาเราฟื้นจากโควิดเนี่ยก็ฟื้นช้ากว่าที่อื่นฟื้นช้ากว่าเวียดนามฟื้นช้ากว่าอินโดนีเซียนะสินค้าเอ็กซ์พอร์ตเราก็โดนแซงไปแล้วนะฮะเวียดนามเนี่ยเข้าองค์การการค้าโลก WTO ปี2007ประมาณปี2018-19เนี่ยเขาแซงเราไปแล้วนะส่งออกเขาแซงเราแล้วสัดส่วนของเวียดนามส่งออกเนี่ยประมาณ 90% ของ GDP นะของเราเนี่ยประมาณ 50-60 นะครับครับเพราะนั้นยังเวียดนามเนี่ยเขาผมว่านโยบายเขาเคลียร์ว่าเขาต้องเอาส่งออกเป็น Export Led Modelส่งออกแล้วช่วยดึง GDP ขึ้นมาผ่านรายได้ด้วยผ่านการพัฒนาคนพัฒนาบุคลากรพัฒนาคุณภาพมาตรฐานต่างๆเพราะนั้นผมว่าเขาก็นโยบายเขาเคลียร์แล้วก็ชัดแล้วเวลาเขาดึงผมเคยได้ยินนะเวลาเขาดึงพวกบริษัทต่างชาติบริษัทข้ามชาติดังๆมาเขาบอกว่าคุณอยากได้อะไรเขาบินไปเลยคุณอยากได้เขาทำให้หมดแต่อาจจะถ้ามามองในประเทศไทยประเทศไทยเราจะติดกฎระเบียบอะไรเยอะแยะไปหมดนะจริงๆเวลาเราคุยกับนักลงทุนญี่ปุ่นผ่านเจ็ตโทรเนี่ยเราก็จะเห็นนะ
สิ่งที่บริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในไทยอยากได้แล้วผมก็เห็นมา 7-8 ปีที่ผ่านมาก็เหมือนเดิมอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่มันของเราก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ปรับในการทำให้เอื้อทำให้บริษัทเขาอยากจะลงทุนเพิ่มอย่างนึงที่ของเขาบริษัทญี่ปุ่นจะบอกตลอดเวลาว่าของเราเนี่ยอาจจะติดเรื่องพวกกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆพวก export import การส่งเข้านำออกนะผมก็เห็นมันเป็นท็อปลิสต์ที่คนญี่ปุ่นนักลงทุนญี่ปุ่นอยากได้หรือเรื่องการขาดแคลนแรงงานญี่ปุ่นพูดตลอดเวลาว่าเราขาดแคลนแรงงานขาดแคลนเอนจิเนียร์ขาดแคลนพวกระดับผู้บริหารพวกแมเนเจอร์เลเวลเขาบอกเขาก็ขอมาอย่างเงี้ยแต่เราก็อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นแต่เวียดนามเนี่ยเหมือนพอเขารู้ว่าเฮ้ยเขาต้องการอย่างนี้ทางรัฐเขาก็พยายามผลิตคุณภาพคนให้เหมาะกับความต้องการของภาคธุรกิจนะอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างคือจริงๆคนญี่ปุ่นเขาพูดก็ไม่รู้พูดแล้วจะเศร้าดีหรือเปล่าเขาบอกว่าประเทศเราเนี่ยจริงๆจำนวนเอนจิเนียร์ไม่น้อยนะจำนวนวิศวกรที่จบใหม่มาเนี่ยแต่เขาบอกว่ามาตรฐานมันไม่ได้เลยคืออาจจะเรียนแต่ทฤษฎีนะครับแล้วก็พอญี่ปุ่นเขาเอาเข้ามาจะเข้าทำงานต้องไปเทรนใหม่เขาบอกญี่ปุ่นก็บ่นว่าเหมือนเสียเวลาไปหลายปีนะเอาเด็กจบใหม่มาแล้วเทรนใหม่ก็เหมือนต้องเริ่มใหม่หมดเขาก็เลยอยากจะให้เราตั้งแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่ให้พอเด็กเรียนจบมัธยมแล้วขอให้เป็นหลักสูตรแบบญี่ปุ่นได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็ได้ยินมาเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าความคืบหน้าไปถึงไหนนะครับผมว่าเรื่องการศึกษาเราก็เป็นเรื่องนึงที่เป็นทำให้เราเหมือนติดกับดักตัวเองนะครับคุณภาพของแรงงานเราอาจจะไม่สู้เพื่อนบ้านเรานะครับครับอย่างที่พี่บุรินทร์บอกว่าการส่งออกเนี่ยเป็นเครื่องยนต์หลักของเวียดนามเลยสัดส่วน 90% ต่อ GDP มันก็คล้ายๆประเทศไทยเหมือนกันนะครับพี่การส่งออกเองก็เป็นเครื่องยนต์หลักเหมือนกันแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจโลกมีปัญหาทำไมไทยกลับได้รับผลกระทบมากกว่าเวียดนามอะของเวียดนามยังขายได้อยู่ถูกต้องไหมตอนนี้โอ้จริงๆเวียดนามก็โดนกระทบเยอะต้องบอกว่าปี2ปีที่ผ่านมามันเป็นดาวเทิร์นของการส่งออกโลกเพราะนั้นประเทศที่ผลิตเพื่อส่งออกเนี่ยกระทบหมดนะเวียดนามเองก็มีปัญหาไม่ใช่ไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ว่าแต่พอตอนนี้เดี๋ยวการค้าโลกเขากลับมานะอิเล็กทรอนิกส์ไซเคิลกลับมานะราคาเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวเวียดนามก็จะฟื้นเร็วแต่ของเราเนี่ยโลกซึมเราก็ซึมโลกฟื้นเราก็ไม่ฟื้นตามเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าสินค้าเรามันเอาแล้วครับพูดเป็นภาษาวัยรุ่นมันเอาแล้วมันลาสซีซั่นน่ะนะมันคนมันไม่ได้สนใจเพราะนั้นเราก็เองก็ต้องปรับตัวว่าเอ๊ะทำยังไงให้เราส่งออกสินค้าที่จับกับโลกสมัยใหม่ได้นะครับของเราทุกคนก็บอกว่าเป็นเศรษฐกิจเก่าเศรษฐกิจแก่ผมไปฟังหลายคนก็มีแต่คนบอกว่าประเทศไทยจะมีอนาคตไหมนะจริงๆเรามีอนาคตแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูต่อไปถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยโอ้ประเทศจะเหนื่อยมากนะเราจะพึ่งแต่ท่องเที่ยวอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วส่งออกเราอย่างที่บอกสินค้าเราเพิ่งส่งออกดีแต่สินค้าที่เราส่งออกเนี่ยมันเริ่มตามเวียดนามไม่ทันนะความคอมเพล็กซิตี้ของสินค้าเนี่ยของทางเวียดนามเนี่ยสูงกว่าเรานะครับอย่างเรายังทำพวกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อยู่เนี่ยเวียดนามเขาไปทำเซมิคอนดักเตอร์เขาไปทำสมาร์ทโฟนนะครับครับพี่บุรินทร์มองว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญครับที่ทำให้เศรษฐกิจเวียดนามนั้นกลับมาแบบเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับเป็นดาวรุ่งตัวใหม่ของอาเซียนนะฮะคือผมว่านโยบายรัฐเขาชัดเจนนะครับเขามีความเขารู้ว่าเป้าเขาคืออะไรแล้วเขาก็ปรับนโยบายรัฐปรับกฎหมายซึ่งของเขาก็อาจจะแบบเรื่องการเมืองมันนิ่งนะครับของเราจริงๆก็อาจจะมีความไม่มันคือเหมือนนโยบายเราไม่นิ่งการเมืองนิ่งไม่นิ่งไม่รู้เพราะเวียดนามเองเขาก็มีปัญหาภายในแต่ว่านโยบายเขานิ่งเขาชัดว่าโอเคเขาจะต้องไปทางนี้แล้วเขาก็ไปทำให้มันดึง FDI เข้ามาปรับคุณภาพแรงงานนะแล้วก็จะมี target industry เพราะนั้นอย่างที่เขาบอกสมมติว่าเขาดึง Samsung มาได้ปุ๊บเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาสบายแล้วนะเขาดึง Samsung มาแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นเนี่ยมันมาเป็นองคาพยพนะอย่างน้อยดึงมาก่อนทำไมก็ได้ให้ดึงเข้ามาเพราะนั้นนโยบายเขาค่อนข้าง aggressive ในการดึงดูดบริษัทที่สำคัญอย่างผมยกตัวอย่างนะไม่แน่ใจประเทศไทยเราก็ทำระดับหนึ่งแต่ผมว่าถ้าไปดูพวกเซมิคอนดักเตอร์ผมไปอ่านประวัติมาที่ไต้หวันเนี่ยตอนนั้นเขาอยากแย่งตอนนั้นอเมริกาก็พยายามกระจายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ให้ทั่วเซาท์อีสเอเชียในเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดแต่ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในนั้นนะแต่ตอนนั้นก็มีประเทศแข่งกันสิงคโปร์ด้วยไต้หวันด้วยนะมาเลด้วยหลายๆประเทศญี่ปุ่นด้วยนะเกาหลีด้วยทุกคนก็พยายามทำกันหมดแต่ตอนนั้นไต้หวันบอกเนี่ยเรารู้เลยว่าตลาดชิปเป็นตลาดที่สำคัญแล้วมันเป็นอะไรที่เราจะต้องยึดมาให้ได้เพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลเขาทำเขาอะไรเขาไปเชิญคุณมอริสชางท
ที่ตอนนี้เป็นประธานของ TSMC เขาบอกว่าตอนนั้นเขาทำงานอยู่ Texas Instruments นะครับเขาบอกว่าทำยังไงเขาอยากจะ start semiconductor industry ในไต้หวันแล้วรัฐมนตรีเขาบินไปหามอริชางเขาบอกว่าจริงๆมอริชางไม่ใช่คนไต้หวันนะคนเข้าใจคิดว่ามอริชางเป็นคนไต้หวันเป็นจริงเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่นะครับอยู่อเมริกาแล้วเรียนเก่งมากแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้โปรโมชั่นที่ Texas Instruments เขาเลยอาจจะน้อยใจแล้วมันไต้หวันบอกคุณต้องการอะไรอันนี้คือเช็คเปล่าคุณเอาเงินไปแล้วคุณทำให้มันเกิดให้ได้อันนี้คือคอมมิตเมนต์เลยฮะคือเหมือนกันเวลาสิงคโปร์เขาจะดึง Finance Industry มาเขาบินไปที่อเมริกาอะไรพวก Goldman อยากได้อะไรมอร์แกนสแตนลีย์อยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวมีเงิน starting ให้ด้วย มีเงินทุน คือเขาแบบโอ้คือเวลาเขาดึงนี่เขาโอ้แบบเหมือนจีบสาวอ่ะอันนี้คือเล่นใหญ่ราชการอะไรมากคือพุ่งสุดตัวนะฮะพุ่งสุดตัวคือยังไงก็ได้ให้เขาย้ายมาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเวลา FDI เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้กระจายหลายที่สมมติเขามาแล้วซัมซุงมาแล้วก็คงไม่ได้แบบไทยหน่อยนึงเวียดนามหนึ่งเข้าไปเวียดนามเขาก็เวียดนามเลยนะเขาไม่ใช่ว่าเพราะนั้นไอ้ความเร็วอะสำคัญสมมติเราได้มาปุ๊บเนี่ยโอ้ยากที่เขาจะแบบกระจายไปหลายๆแห่งนะครับเพราะนั้นการดึงดูดเขาเรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนอินดัสทรีเราอาจจะต้องหาคีย์ว่าต่อไปเนี่ยแชมเปี้ยนอินดัสทรีคืออะไรผมว่าเวียดนามเขาจับถูกอย่างเขาก็เรียนรู้นะทางสิงคโปร์เองเขามองอะแบงกิ้งเขาก็ไปดึงแบงกิ้งมาไปดึงให้มันเป็น financial center นะครับด้านชิปปิ้งขอเป็นที่หนึ่งเพราะนั้นเราเองก็ต้องหาตัวเองให้ได้ว่าคือเวียดนามเขาก็หาว่าเขาจะจับเซมิคอนดักเตอร์นะครับเขาไปดึงมาแล้วที่ผ่านมาเขาก็อาจจะจับรถพวกรถไฟฟ้าอะไรอย่างที่เขาที่เราได้ยินกันนะครับแต่ว่าจริงๆเวียดนามก็ได้ประโยชน์ด้วยนะตั้งแต่จอย WTO มี FTA หลายประเทศอีกอันนึงคือตอนมีสงครามการค้าเนี่ยเวียดนามก็ได้ประโยชน์เพราะว่าทั้งจีนเองก็พึ่งเวียดนามสหรัฐเองก็ใช้เวียดนามเป็นฐานการส่งก็บางคนก็บอกว่าจริงๆจีนก็คือแค่ย้ายการผลิตมาอยู่เวียดนามแล้วก็จริงๆก็ทุกอย่างก็คือจีนหมดคล้ายๆทัวร์ศูนย์เหรียญนะย้ายมาแล้วก็แค่ส่งออกแล้วก็แบบ made in เวียดนามแล้วก็ส่งไปอเมริกาจริงๆก็เป็นบริษัทจีนซึ่งจริงๆตอนนี้จีนก็ทำอยู่หลายประเทศแต่ว่าเวียดนามก็ได้ benefit ตรงนั้นนะครับที่พอมีสงครามการค้าปุ๊บเนี่ยจริงๆเราเองก็ได้ benefit แต่ benefit ที่เราได้อ่ะมันไม่เท่าเวียดนามนะครับเหตุผลหลายอย่างผมว่าเรื่องกฎหมายของเราก็เป็นเรื่องนึงที่คนกังวลนะเวลาคุยกับนักลงทุนต่างชาติกฎระเบียบเรามันเยอะไปหมดนะอาจจะไม่ได้ friendly มากเพราะนั้นการที่เราบอกระยะทำกิโยตินอะไรเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องนึงที่พูดกันมานานนะผมว่าถ้าพวกกฎระเบียบต่างๆมันซับซ้อนเนี่ยเขาก็แบบซับซ้อนมากย้ายประเทศดีกว่าเอาประเทศที่ง่ายๆเข้าใจใช่ไหมคือเหมือนว่าคนมีเงินน่ะแล้วทำไมมันมีคนมาจีบเรา10คนทำไมเราต้องไปดีลกับคนเหมือนสาวคนไหนยุ่งยากแล้วเราบอกเราเป็นสาวสวยเรายุ่งยากหน่อยมันก็น่าสนใจแต่เราเป็นสาวอาจจะอายุเยอะหน่อยนะอายุเยอะแล้วยังเยอะอีกนะอะไรเยอะๆเขาก็บอกงั้นเขาไปเวียดนามดีกว่านะอันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องคิดว่านอกจากเราจะทำหลายๆอย่างแล้วพวกกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้คนจะมาลงทุนไม่มาลงเขาก็ดูตรงเนี้ยกฎหมายมันยุ่งยากซับซ้อนนะครับไม่มีความไม่โปร่งใสเยอะอะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดที่เวลาต่างชาติเขาพิจารณามันก็เป็นปัจจัยหลักเลยครับถ้าพูดถึงเรื่องของชิปเองเซมิคอนดักเตอร์เข้าไปลงทุนในเวียดนามตอนนี้เยอะไหมฮะจริงๆผมอันนี้พี่อาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขตรงนี้นะแต่ก็รู้ว่าเยอะจริงๆเพราะ Samsung เนี่ยเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกนะฮะที่ผ่านมาถ้าเคยเราจำได้เนี่ยเราเห็นว่า Samsung ตอนนั้นเนี่ยที่มีปัญหาว่าโทรศัพท์ระเบิดจำได้ไหมถ้าใส่ห้ามใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องระเบิดแล้วเราก็นึกว่า Samsung เนี่ยเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับต้นๆของโลกถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยรายได้ต้องตกหุ้นต้องตกปรากฏว่าหุ้นขึ้นต่อยอดขายดีต่อเพราะมันมาจากเซมิคอนดักเตอร์นะครับคือจริงๆก็คือแชมเปี้ยนของทางเกาหลีเนี่ยก็คือ Samsung ของทางไต้หวันก็คือ TSMC นะเพราะนั้นถ้าเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นปุ๊บเนี่ยทางรายได้ของบริษัทเนี่ยก็ไปได้ดีเพราะนั้นจริงๆผมว่าเวียดนามโชคดีมากพอ Samsung เข้ามาลงทุนปุ๊บเลยได้ไปทั้งองคาพยพเลยตั้งแต่สมาร์ทโฟนชิปนะสินค้าเครื่องไฟฟ้าต่างๆโอ้คือ Samsung เขาเป็นอาณาจักรเลยนะเพราะนั้นก็ได้ตรงนั้นได้เยอะแต่จริงๆเวียดนามก็ไม่ใช่ไม่มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่ามีปัญหาก็ต้องแก้กันไปนะมีปัญหาเรื่อง real estate มีปัญหาอะไรแต่ว่าคือพอเทียบกับประเทศไทยเนี่ยประเทศไทย potential growth หรือศักยภาพการเติบโตเนี่ยอาจจะประมาณ 3% นะ
ไม่รู้ถึงหรือเปล่านะฮะยิ่งเรามี aging population อาจจะไม่ถึงแต่ที่เวียดนามเนี่ยเขาจะโตประมาณ 6% นะครับเพราะนั้นเขาโตเยอะกว่าเราเพราะนั้นจริงๆทางศูนย์วิจัยเกษตรกรเนี่ยเราก็มาดูว่าถ้าเป็นไปด้วยเรทนี้เนี่ยเวียดนามโตปีละ let's say 9% นะครับ6บวก3นะ6คือโตเราเอา GDP ที่เป็น nominal มาเทียบกันนะ GDP ที่เป็นดอลลาร์มาเทียบกันตอนนี้ของเราประมาณ513เวียดนามประมาณ470มั้งครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เองเนี่ยถ้าอีกสักถ้าไปด้วยเรทนี้นะสมมติเราโตตามศักยภาพเราบวกเนี่ยเราอาจจะโตนอมินอลอาจจะโตปีละ 4.5% นะของเวียดนามโตปีละ 9% เพราะนั้นเราก็ประเมินว่าอีกประมาณไม่เกิน4ปีเนี่ยนอมินอล GDP นะคือ GDP รวมเนี่ยตัวเลข GDP รวมที่ไม่ได้ต่อหัวนะ GDP รวมเนี่ยจะโตกว่าเราแต่ต่อหัวเนี่ยเรายังนำเวียดนามอยู่นะตอนนี้ต่อหัวเราประมาณ7,300ดอลลาร์ต่อหัวนะครับของเวียดนามประมาณ4,500-4,600นะครับตัวเลขประมาณนี้ครับเพราะนั้นมันก็ยังมีความเราเองก็ถึงแม้ GDP เขาจะแซงแต่คนเขาเยอะคนเขา100ล้านเราประมาณไม่ถึง70ล้านคนเพราะนั้น per head เนี่ยต่อหัวเนี่ย per capita เนี่ยเรายังนำเขาอยู่แต่ทิศทางมันเริ่มดูไม่ค่อยสดใสแล้วของเรานะครับอย่างที่บอกเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างเยอะครับคือ4ปีเนี่ย GDP รวมเวียดนามน่าจะโตกว่าไทยแต่ถ้าต่อหัวพี่บุรินเองมองว่าอีกกี่ปีเวียดนามอาจจะแซงไทยโอ้โหเพิ่นยังไม่ได้ประเมินไว้นะบางคนบอกว่าอาจจะ 2,000 โอ้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขอกลับไปเพิ่นยังไม่ได้ทำประมาณการนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องถามว่าสำคัญหลายอย่างเพราะว่ามันต้องมี assumption ว่าพอเราเข้า aging population แล้วแรงงานเราออกจากระบบตัวนี้เองก็ดึงศักยภาพของเราแต่เวียดนามเนี่ยเขายังมีเขาเรียกว่า demographic tailwind ที่แรงงานเขายังอายุน้อยแล้วมันยังไปได้อีกไกลนะครับครับครับแต่ก็คือว่ามีโอกาสใช่ไหมฮะที่ GDP ต่อหัวเขาจะแซงใครอ๋อมีโอกาสแน่นอนครับเพราะถ้า GDP เขาโตไปเรื่อยๆถ้าเขาโตปีละ 6% สักพักเนี่ยมันก็เขาก็นำแล้วแหละนะสมมติแค่ real GDP นะฮะมีแต่โตปีละ 6% เราโตปีละ 3% เขาสักพักมันก็ต้อง catch up แต่ว่าผมยังไม่ได้ทำคำนวณ นะว่าจะแซงเมื่อไหร่คือศักยภาพเราอ่ะ3มันจะค่อยๆลดเหลือ2สักพักจะเหลือ 1.5 นะแต่เวียดนามเนี่ยยัง5อยู่แล้วโอเคอีกสัก2040เนี่ยเขาเริ่มเข้า aging population ตอนนั้นเนี่ยศักยภาพเขาจะค่อยลดลงนะครับคือของเราเนี่ยเรายังเครื่องจักรเก่าๆอยู่นะฮะที่เราคุยกันปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยเรายังไม่ได้ปรับให้มันทันสมัยไม่ได้เปลี่ยนเครื่องไม่ได้จูนเครื่องใหม่เพราะนั้นเราก็จะโตช้าลงช้าลงเพราะนั้นในสุดเวียดนามก็แซงแต่จะแซงเมื่อไหร่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับครับดังนั้นขอหันกลับมามองที่ประเทศไทยเลยนะครับถ้าไทยไม่อยากเป็นประเทศที่ถูกลืมนะครับไม่อยากถูกเพื่อนบ้านเนี่ยแซงหน้าไปหมดฮะพี่บุรินทร์มาว่าไทยต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างครับหลายเรื่องนะฮะก็จริงๆเราคุยกันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรามีงานสัมมนาของทางกสิกรนะครับครับเราก็คุยกันว่าเอ๊ะตกลงอะไรจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เราคล้ายๆรีสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ของประเทศไทยมันมีหลายประเด็นที่เราตอนนี้มันมีปัญหาเชิงโครงสร้างหลายอย่างที่เราอาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างนึงที่เราคิดว่าถ้าเป็น priority เลยเนี่ยถ้าเราจะทำตอนนี้ถ้าการศึกษาเนี่ยใช้เวลานานแต่ต้องทำไหมต้องทำแต่การศึกษาเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อย12ปี15ปีกว่าจะได้แรงงานเป็นคุณภาพที่เราต้องการนะครับเรื่อง FDI เนี่ยเราก็พยายามดึงอยู่แต่อันนึงที่ตอนนี้เราแข่งกับเวียดนามไม่ได้คือจำนวนประเทศที่เขามี FTA ด้วยนะเขามี55ประเทศเรามี19ประเทศตรงนี้เองเนี่ยเราก็ตัว number ก็สู้ไม่ได้เพราะนั้นจะทำไงให้เขาดึงศักยภาพของประเทศไทยมาก็คือต้องหาธุรกิจใหม่ๆนะเราก็มองว่าธุรกิจหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือ data center แต่ data center เนี่ยเพราะว่ามันมากับเทรนด์ของ AI ที่ขยายตัวขึ้นทุกวันนะความต้องการ data ที่ใช้เยอะขึ้นแล้วประเทศไทยมีศักยภาพคือเรามีที่ดินเพียงพอมีน้ำนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าเพียงพอนะครับแต่อันนี้เองเนี่ยมันต้องกลับไปว่าเอ๊ะแล้วไฟฟ้าเราเนี่ยราคาถูกไหมนะตอนนี้เราราคาไฟฟ้ายังแพงกว่ามาเลเซียนะครับอีกด้านนึงคือถ้าไฟฟ้าเรามีต้องเป็นไฟฟ้าสะอาดเพราะ data center เนี่ยใช้ไฟเยอะมากแล้วแน่นอนทุกคนกำลังกังวลเรื่องการปล่อยคาร์บอนนะเข้าในบรรยากาศเข้าในเกี่ยวกับโลกการเทรนด์การรักโลกเนี่ยเขาก็สนใจว่าเราปล่อยคาร์บอนเยอะไหมเพราะนั้น
คนที่จะมาทำ data center ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติเนี่ยเขาก็แคร์ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไฟเราไม่สะอาดเนี่ยมันก็เป็นการทำร้ายสิ่งแวดล้อมของโลกเพราะนั้นถ้าเรามีไฟสะอาดแล้วราคาเหมาะสมเนี่ยเราสตาร์ทอะไรได้หลายอย่างเพราะแน่นอนประเทศอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขามีข้อจำกัดด้านพื้นที่เพราะนั้นเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเขาแพงน้ำก็แพงนะเพราะนั้นตรงเนี้ยเราก็อาจจะมีข้อได้เปรียบนะอย่างบางประเทศเราก็อาจจะอย่างอินโดนีเซียเขาเป็นหมู่เกาะนะดังนั้นการทำโซล่าก็อาจจะลำบากเพราะนั้นถ้าเรามีโซล่าแผงเราสามารถดึงไฟมาใช้ได้เนี่ยศักยภาพเราจะมาเลยถ้าพลังงานเราถูกนะอย่างน้อยเราได้ data center สักพักเราจะดึงนะธุรกิจที่มันเป็น supply chain ของ data center เราอาจจะได้มีการผลิต data engineer มีการผลิต software engineer นะมีการผลิตอะไรออกมาได้เยอะแยะแต่ว่าเราต้องเริ่มอะไรสักอย่างนึงนะคือตอนนี้จะให้เราผลิตประชากรก็คงไม่ทันเวียดนามนะครับเราตามอยู่30ล้านคนอันนี้ก็คงไม่ทันคุณภาพต้องใช้เวลานะครับเรื่อง FTA ก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้เรามีศักยภาพคือเรื่องพลังงานนะครับแล้วก็เรื่องกฎหมายนี่เราแก้ได้เลยกฎหมายแล้วทำให้ทัดเทียมกับประเทศอย่างสิงคโปร์นะเราไปดูเพื่อนบ้านเราทำอะไรคือเราจะบอกว่าอ้าวเราปรับตัวดีขึ้นแต่มันไม่ได้คืออย่างบอก FDI ไม่มีที่ให้คนที่เป็นอันดับ2นะคือเวลาเขามาลงทุนเขาเลือกประเทศที่ดีที่สุดเขาไม่บอกอ๋อประเทศไทยก็ดีนะแล้วค่อยๆปรับตัวดีขึ้นแต่ก็ยังเทียบกับประเทศอันดับหนึ่งไปแล้วเขาก็ไปลงประเทศอันดับหนึ่งง่ายกว่านะคือในโลกของ FDI เนี่ยมันค่อนข้างโหดร้ายนะไม่มีที่ให้ยืนสำหรับคนที่เป็นที่สองเราเป็นที่สองอะไรนี่เขาลืมเราเลยเขาไปที่หนึ่งอย่างเดียวนะเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามหาว่าเราจะเป็นที่หนึ่งในด้านอะไรบ้างนะผมว่าถ้าเรื่องพลังงานสะอาดเราชูเลยเป็นที่หนึ่งในภูมิภาคเนี่ยจบเลยเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาก็เรื่องไฟฟ้าเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเขาอาจจะสู้เราไม่ได้นะข้อจำกัดด้านพื้นที่แต่เขาอาจจะได้ด้านพลังงานลมนะแต่ของเราเนี่ยได้พลังงานแสงแดดได้เยอะเพราะนั้นตัวนี้เองเราก็ถ้าผมว่าถ้าทำเต็มศักยภาพเนี่ยเรามีไฟฟ้าเหลือกินเหลือใช้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สตาร์ทได้นะครับแล้วก็เรื่องมาตรฐานการศึกษาเรื่องอะไรนี่ก็ใช้เวลานะครับครับก็เหมือนสร้างจุดขายกับประเทศแล้วก็โฟกัสไปเลยเรื่องของพลังงานสะอาดแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของมาตรการจูงใจครับพี่บุรินมันเพียงพอหรือยังหรือว่ามันต้องเพิ่มเติมแพ็กเกจอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีกครับคือต้องไปเทียบกับเพื่อนบ้านฮะคือบางทีมาตรการจูงใจถ้าเพียงพอปุ๊บแต่กฎหมายเรามันไม่เอื้อระบบภาษีเราระบบศุลกากรเรานะหลายๆอย่างที่เราทราบกันโอ้โหจะทำอะไรกับบางทีหน่วยงานราชการกฎหมายมันซับซ้อนไปหมดถ้าเทียบกับประเทศอื่นเขาโอ้โหเขาคุกเข่าคลานเข่ามาให้เลยแบบคุณอยากได้อะไรเดี๋ยวจัดให้นั้นแล้วเขาเร็วรนะภาครัฐเขาเร็วเขา efficient นะเพราะนั้นเราก็ต้องเทียบ ว่าสิงคโปร์ทำอะไรนะภาครัฐเขาเอื้อบ้านธุรกิจยังไงเราก็ต้องไป match ไม่ match ก็ต้อง beat นะแต่สิงคโปร์เราไม่ได้แข่งกันโดยตรงตอนนี้นะเพราะว่าด้านธุรกิจมันคนละเรื่องกันนะเขาไปเน้นด้าน service แต่ของเราตอนนี้กำลังแข่งเรื่อง manufacturing นะ eventually เราอาจจะเป็น financial center ได้แต่มัน financial center มันยากเพราะว่าเราต้องมีเรื่องกฎหมาย common law ของอังกฤษต้องมีคนพูดภาษาอังกฤษได้ต้องมีคนที่เป็นไวท์คอลเลอร์เยอะๆอันนี้เราก็ยังติดอยู่นะแล้วกฎหมายดึงเค้าเรียกดึงศักยภาพของคนต่างชาติที่แบบดึงแรงงานต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยเราก็สู้ประเทศอย่างสิงคโปร์อย่างฮ่องกงไม่ได้นะเมื่อวานผมไปสัมมนาของ Invest ฮ่องกงเขาก็พยายามดึงคนเขาบอกภาษีเราถูกมากนะแล้วถ้ามาทำงานปุ๊บเนี่ยสักพักเราให้ PR คุณนะเป็นบัตรแบบคล้ายๆ Permanent Residentสามารถอยู่ได้เลยนะเป็นประชากรแล้วคุณไม่ต้องกีฟอัพเขาเรียกอะไรนะพาสปอร์ตของคุณเนี่ยไม่ต้องยกเลิกสัญชาติตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาดึงดูดเต็มที่โอ้ของเรานี่เวลาเป็นพวกไวท์คอลเลอร์เข้ามาทำงานนะโอ้โหเราทรีตเขาเหมือนคนที่จะมาทำผิดอ่ะทุก3เดือนต้องไปรายงานตัวต้องบินออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมันก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ว่านะมันก็เขาก็เปรียบเทียบกันอ่ะคนพวกนี้เขาคุยกันเพราะนั้นหลายๆเรื่องเนี่ยเราทำได้แล้วมันไม่ต้องใช้งบประมาณด้วยเป็นเดี๋ยวมันเป็นแนวคิดของภาครัฐนะครับว่าเราเอื้อไหมคือเขาผมจำได้ว่าผมไปตอนนั้นผมไปทำงานที่ฮ่องกงทุกอย่างทำเสร็จ paperwork ทุกอย่างภายในชั่วโมงเดียวไปถึงปั๊บ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 สิบอันอยู่ที่เดียวกันนะออกมามี paperwork มีบัตรฮ่องกง ID มีอะไรโอ้ทุกอย่างง่ายหมดนะครับของไทยนี่ของไทยก็ง่ายกันนะหลายๆเรื่องก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังสเกลมันก็อย่างบอกมัน
ไม่มีที่ยืนให้กับคนที่เป็นที่สองนะเพราะนั้นเราต้องบีททุกคนถ้าเราอยากจะดึงแรงงานที่มันมีศักยภาพแรงงานที่มีความรู้ตอนนี้เราอยากดึงทั้งเงินอยากดึงทั้งแรงงานเพราะนั้นเราก็ต้องไปดูว่าคอมเพลนของพวกนักลงทุนต่างชาติคืออะไรแล้วก็ไปแก้ตรงนั้นเพียงแต่ว่าที่ผมเห็นนี่ก็คือนักลงทุนต่างชาติเขาก็บ่นมาเรื่องเดิมๆนะ10ปีก็บ่นอยู่เรื่องเดิมมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังครับ10กว่าปีด้วยไม่ใช่ผมว่ามันบางเรื่องนี่ผมได้ยินมานานแล้วก็ยังเป็นปัญหาเดิมๆนะครับแล้วเราก็ต้องมามองตัวเองแล้วบางทีเราไม่ได้แข่งกับใครนะบางทีเราแข่งกับตัวเองนะยังไม่ได้มามองใครเนี่ยเราก็รู้ว่าจริงๆมีคนบอกทายแล้วมีคนมีโพยให้ว่าเราต้องทำอะไรก็ถึงจะเอาเงินลงทุนมาคุณต้องทำ1 2 3 4เราตอบตรงนั้นหรือยังนะครับครับก็คือต้องแก้ไขปัญหาให้มันแบบจริงจังสักทีนะฮะพี่บุรินทร์ครับถ้าพูดถึงเรื่องเร็วด้วยต้องเร็วด้วยนะของเรานี่โอ้โหกว่าจะทำอะไรสักอย่างนะครับติดต่อหลายหน่วยงานนะครับใช่ครับที่ต่ออะไรก็ของอย่างสิงคโปร์ของอะไรเขาปุ๊บเขาทำเลยนะ อย่างของเวียดนามเขามีออสเตรเลียเหมือนของรัฐบาลจีนก็มีคอนโทรลค่อนข้างเยอะเปลี่ยนกฎปุ๊บมันทุกอย่างมันเปลี่ยนเลยนะแต่ของเราเนี่ยโอ้โหก็มีความล่าช้าในหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายเนี่ยบัพทีนี่นานเลยนะครับครับพี่บุรินครับถามถึงเรื่องของการลงทุนนะฮะคือล่าสุดเองเนี่ยทางรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐนะฮะสัปดาห์ก่อนท่านเดินทางมาประเทศไทยท่านบอกว่าโอ้ยสหรัฐเองก็สนใจนะครับอยากมาตั้งโรงงานชิปในประเทศไทยเหมือนกันแต่ถ้าดูจากสภาพแวดล้อมต่างๆแรงจูงใจต่างๆเขาจะมาตั้งโรงงานชิปในประเทศไทยจริงไหมฮะคือตอนนี้กลายเป็นว่าคนที่ได้รับประโยชน์จากชิปเนี่ยก็เราได้ยินนะเวียดนามนะฟิลิปปินส์ตอนนี้ปีนังล่าสุดคือเกาะปีนังเนี่ยกลายเป็นหับใหม่ของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์จีนบริษัทเซมิคอนดักเตอร์อเมริกาของยุโรปไปตั้งกันที่นั่นจริงๆมาเลเขาเริ่มตั้งแต่ปี1972แล้วนะครับแล้วก็ไปแพ้ประเทศอื่นๆอย่างเกาหลีใต้อย่างไต้หวันแต่ตอนนี้พอมันมีเรื่องสงครามการค้าขึ้นมีเรื่องfriction ระหว่างอเมริกากับจีนเซมิคอนดักเตอร์กำลังโดน disrupt ตอนนี้ปีนังก็เลยได้ประโยชน์ทั้งจีนก็มาอยู่ที่นั่นมันเพราะแต่ปีนังเองก็มีปัญหาเขาบอกเนี่ยเขาก็ขาดเอนจิเนียร์ที่ต้องการนะฮะขาดไป 50,000 คนเขาผลิตได้ 5,000 คนก็ปัญหาคล้ายๆเรานะฮะแต่ว่าของเขาอ่ะมีรากฐานไว้หรือไงแล้วก็จับเรื่องนี้มานานเหมือนเราจับด้านออโต้ใช่ไหมทางตอนนั้นรัฐบาลมาเลเขาก็ไปดึงพวกเซมิคอนดักเตอร์มาแต่เราเนี่ยเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยเพราะนั้นกว่าจะเริ่มในประเทศไทยเนี่ยยากนะคือเราอาจจะทำผลิตได้นะอย่าง TSMC แต่ว่าเราก็ต้องการเพราะว่าจริงๆอย่าง TSMC เขาบอกจำได้ไหมว่าสัก 2-3 ปีก่อนนั้นบริษัท TSMC ของไต้หวันเขามีปัญหาเรื่องการขาดน้ำนะพอน้ำแรงปุ๊บเนี่ยเขาผลิตไม่ได้ของเราเนี่ยเราโชคดีเรามีน้ำนะเพราะนั้นจริงๆถ้ามองว่าเรามีอะไรเรามีที่เรามีน้ำเรามีไฟนะครับแต่ขาดว่าโอเคเราอาจจะยังไม่ได้มีบุคลากรกฎหมายเราต่างๆบุคลากรที่พร้อมกฎหมายเราเอื้อไหมนะครับอย่างอเมริกาเขาก็ให้เงินนะให้ TSMC ไปตั้งที่แอริโซนานะครับที่เราได้ยินเรื่อง Chip Act นะเรื่อง Inflation Reduction Act เขาก็มีการดึงดูดแล้วก็ให้เงินจูงใจนะครับเพราะนั้นผมว่าเราไม่ได้แข่งเฉพาะภูมิภาคละเราแข่งกันทั้งโลกนะคือไอ้โจทย์ที่เราอยากได้เนี่ยเราไม่ได้อยากได้คนเดียวนะทุกประเทศเขาก็เห็นเหมือนกันแหละเขาก็อยากได้เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราบอกเราดีขึ้นเราดีกว่าปีที่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ดีที่สุดเนี่ยผมว่าเราต้องดีสุดในทุกแง่มุมนะครับเราต้องไม่มีทิฏฐิเขาถึงจะย้ายมาคือผมว่าทุกคนพูดสนใจอ่ะเราไปคุยทุกคนก็บอกสนใจหมดแต่ว่าเงินมันมาหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมอันนั้นอ่ะคือของจริงนะครับครับคือตอนนี้เขาเปย์มาแล้วถ้าเราอยากให้เขาเข้ามาจริงๆเนี่ยพี่บุรินทร์บอกว่าเราต้องรีบทำอะไรก่อนเลยฮะตอนนี้โอ้เพื่อนผมไม่ได้อยู่ในเซมิแต่ผมว่าเรื่องอย่างที่เขาบ่นกันนะก็คือดูจากนักลงทุนหลายประเทศเนี่ยที่เขาบ่นกันคือเรื่องกฎหมายกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะเรื่องค่าไฟนะที่เขาบอกว่าค่าไฟเราแพงนะครับกฎระเบียบแล้วก็การขาดแคลนแรงงานนะหลายๆอย่างก็คือเป็นสิ่งที่เราพูดมาแล้วนะฮะเพราะนั้นแต่ว่าอาจจะต้องดูพวกการดึงดูดของพวก FDI ด้วยว่าผมเพื่อนผมไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ว่าตกลง FDI เวลาเราพยายามไปเชิญมาอย่างเขาเรียกอะไรนะแรงจูงใจของ BOI ของเราเนี่ยเทียบกับทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าที่ผมเคยได้ยินมาเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยโหตอนนั้นคือสเกลมันคนละเรื่องเลยคือเขาบอกคุณอยากได้อะไรทำให้หมดขอให้ย้ายมาแต่ของเราบอกว่าอันนี้ก็ติดกฎกระทรวงอันนี้ติดไม่ได้ไม่สามารถเอื้อได้คือของเราก็
ก็อาจจะแฟร์กับทุกคนเกินไปนะคือคนที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวมันไม่แฟร์กับคนที่อยู่แล้วแต่ว่าต่างชาติเขาไม่สนใจเขาบอกเขาอยากดึงมาให้ออฟเฟอร์ใหม่มานะครับครับครับพี่บุรินทร์ฮะอันนี้คือล่าสุดเนี่ยนายกเวียดนามไปพูดที่ดาวอสนะครับ World Economic Forum เขามีการประกาศตั้งเป้าหมายนะครับว่าภายในอีก6ปีข้างหน้าเนี่ยปี2030เวียดนามจะกลายเป็นประเทศกำลังพัฒนานะครับที่ทันสมัยมีรายได้ปานกลางระดับสูงและภายใน26ปีหรือว่าปี2050เวียดนามจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วมันมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนฮะก็เราก็ดูอย่างสิงคโปร์เราดูอย่างเกาหลีใต้แน่นอนก็คือถ้าเขาพัฒนาคนและถ้าเขามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเนี่ยทำได้สิงคโปร์ก็เมื่อ1965ยังเพิ่งแยกประเทศมาจากมาเลเซียนะครับตอนช่วง1960 1960เรายังรวยกว่าเกาหลีใต้แต่ตอนนี้ดูเกาหลีใต้เขาแซงเราไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับเพราะนั้นจริงๆทุกอันมันทำได้ท่านนโยบายชัดเจนทิศทางชัดเจนแล้วก็ทุกคนตั้งใจทำนะเพราะนั้นจริงถ้ามันมีความแน่วแน่ของนโยบายรัฐบาลว่าเราจะพัฒนาประเทศด้วยอะไรแล้วจับทางถูกนะครับคือถ้าเกิดเบ็ดผิดตัวมัน ก็ไปเหมือนกันนะฮะมันก็มีตัวอย่างในละตินอเมริกาที่เบ็ดในอุตสาหกรรมที่ผิดมันก็ดึงประเทศลงไปได้นะครับเพราะนั้นถามว่าแต่ถ้าเวียดนามเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเขาสามารถทำให้คนเขามีการศึกษาที่ดีขึ้นผมว่าในสุดคือการศึกษาทุกคนบอกหมดจะเปลี่ยนคนการศึกษานะลีกอนยูบอกทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ต้องปรับการศึกษาเรานะเราต้องเป็น first world เราต้องเป็นโลกที่1ในกลุ่มโลกที่3เราต้องทำตัวให้เด่นขึ้นมาเกาหลีใต้เขาก็ชัดเจนนะเราต้องปฏิรูปการศึกษาลด corruption นะก็คือนโยบายจริงมันมีไม่เยอะนะแต่ทำเนี่ยมันต้องใช้วินัยนะเพราะนั้นแต่ผมว่ารัฐบาลเวียดนามเขาก็กฎหมายเขาค่อนข้างโหดนะถ้าเราดูเนี่ยถ้าคุณไอซ์เคยไปเวียดนามนะจะเห็นได้ว่ามอเตอร์ไซค์เขาขับเคยเห็นไหมเวลาเขาขับเยอะมากครับเขาจะขับแบบเรียบๆไปเรื่อยๆไม่ให้เกิน40กิโลเมตรแล้วเป็นระเบียบมากโอ้ดูมอเตอร์ไซค์ประเทศไทยเลยครับผ่าไฟแดงสวนทางขี่บนฟุตบาทขับด้วยความเร็วเปลี่ยนเลนคือหลายๆเรื่องคือการบังคับกฎหมายเนี่ยมันก็โชว์แล้วมันเป็นสิทธิวินัยของชาติของประเทศเราสบายๆนะคนไทยเราสบายๆยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าเราอาจจะเรื่องวินัยเนี่ยมันไม่ได้แต่พอไม่ได้เนี่ยมันสะท้อนหลายอย่างในประเทศนะครับดังนั้นประเทศไทยตอนนี้ก็คือช้าไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องรีบปรับตัวเองนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเพื่อนบ้านก็จะแซงหน้าเราไปหมดขออีกหนึ่งประเด็นนะพี่บุรินทร์ครับเรียกว่าเป็นประเด็นใหญ่ประจำวันนี้เลยนะครับหลังจากที่ล่าสุดนะครับทาง BOJ นะครับธนาคารกลางของญี่ปุ่นยุติการใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ17ปีมันจะส่งผลต่อภาพของตลาดเงินตลาดทุนยังไงบ้างฮะคือจริงๆอันนี้ไม่น่าจะมีผลมากเพราะว่าทุกคน expect อยู่แล้วงั้นทุกคนเห็นเหตุผลแล้วก็มีการข่าวรั่วออกมานานแล้วว่ายังไงญี่ปุ่นเนี่ยก็จะดึงนโยบายที่ดอกเบี้ยติดลบมาเป็นดอกเบี้ยตอนนี้ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะจากติดลบ 0.1 ตอนนี้อาจจะขึ้นมา0ถึง 0.1 ก็คือขึ้นประมาณ10 basis point นะขึ้นน้อยมากขึ้น 0.1% เองเพราะนั้นจริงๆไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับแล้วก็มันเป็นการคล้ายๆโชว์ว่านโยบายที่ดอกเบี้ยติดลบนโยบายต่างๆที่เขาเรียกว่ามัน unconventional ที่มันไม่ปกติเนี่ยมันได้ทำงานออกมาสำเร็จแล้วญี่ปุ่นที่ผ่านมาเนี่ยทำไรเอาดอกเบี้ยให้ติดลบนะอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเพื่อให้ค่าเงินอ่อนพอค่าเงินอ่อนปุ๊บของที่ import เข้ามาพอค่าเงินอ่อนราคาของที่นำเข้ามาก็สูงขึ้นพอสูงขึ้นก็ทำให้เงินเฟ้อสูงแต่ญี่ปุ่นเขาต้องการเงินเฟ้อนะแล้วตอนนี้พอเงินเฟ้อมันเกิดขึ้น 3-4 ปี 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเลยเห็นแล้วว่าพอเงินเฟ้อสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยรายได้นะหรือเงินเดือนของบุคลากรในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้เองมันเลยทำให้ปัญหาเงินเฟ้อมันเขาเลยเรียกว่าจบแล้วนะคือเขามั่นใจว่าใกล้จบแล้วหรือพร้อมที่จะขึ้นดอกเบี้ยแล้วเพราะเขารู้สึกว่าญี่ปุ่นเผชิญเงินฝืดหรือดีเฟลชันมา30กว่าปีนะตอนนี้เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาสบายใจแล้วก็เลยสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้ขึ้นก็ขึ้นนิดเดียวเพราะนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะแต่อาจจะเป็นซิมบอลิกแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นการโชว์ว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเรามาถูกทางแต่ผมว่าผลกับตลาดการเงินตลาดทุนเนี่ยไม่ได้มีอะไรเยอะมากเพราะว่าคน expect ไว้อยู่แล้วนะครับครับจะขึ้นต่ออีกไหมฮะในรอบปีนี้คิดว่าตอนนี้ยังนะครับคือผมว่าเขาถึงจะขึ้นเนี่ยก็คือค่อยๆดูดไปนะว่า
แต่ถ้าเงินเฟ้อมันเริ่มคือเดี๋ยวเงินเฟ้อของญี่ปุ่นถ้าเกิดมันทรงๆสักประมาณ 3% เนี่ยผมว่าเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องขึ้นละเพราะญี่ปุ่นเองอย่างที่บอกว่าโอ้กว่าจะปรับ mindset ของคนจากบริบทของเงินฝืดมาเป็นเงินเฟ้อนี่มันใช้เวลานะจริงๆตอนนี้คนที่แฮปปี้ก็คือทางธนาคารกลางญี่ปุ่นรัฐบาลแฮปปี้แต่คนทั่วไปไม่แฮปปี้นะฮะคนทั่วไปเขาบอกว่านายกเขาทำงานได้แย่มากนะเพราะว่าเหมือนโอเคถึงเงินเดือนจะขึ้นแต่เขาบอกว่าถ้าไปดู real wage หรือเงินเดือนที่แท้จริงเนี่ยหลังจากหักเงินเฟ้อเนี่ยเหมือนของญี่ปุ่นเนี่ยนิ่งประมาณ20ปีแล้วตอนนี้เขาก็บ่นว่าของเขาแพงขึ้นเนี่ยแล้วก็อยู่เพิ่งมาขึ้นให้ปีนี้เพิ่งขึ้นได้ 5% 6% และ20ปีที่ผ่านมาที่เขาต้องทนนะเงินเฟ้อที่มันขึ้นเงินเฟ้อที่มันทำให้เขาคนญี่ปุ่นเขาคือเขาจนลงนะเขาเทียบกับสมัยก่อนจนลงของแพงขึ้นนะแล้วก็เหมือนแบบรู้สึกเหมือนประเทศไม่มีอนาคตนะเขาก็เปรียบเทียบกับประเทศอื่นแต่เป็นประเทศที่อยู่สบายนะคนร่ำรวยแต่เขามีการเปรียบเทียบไงว่าเอ๊ะเศรษฐกิจมันไม่ดินามิกเหมือนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเงินเฟ้อสูงคนก็บ่นนะแน่นอนว่าพอของแพงขึ้นคนก็บ่นเพราะนั้นกลายเป็นว่าคนญี่ปุ่นก็ไม่ได้แฮปปี้กับนโยบายต่างๆแต่ว่าทางด้านมองในมุมมองของการเงินเนี่ยการที่ออกจากดีเฟลชันได้เนี่ยมันจะช่วยประเทศให้มันคึกคักนะนะว่าสมมติเรามีหนี้อยู่เนี่ยหนี้มันไม่ได้ปรับตามเงินเฟ้อถูกไหมหนี้มันอยู่เท่าเดิมแต่พอมีเงินเฟ้อปุ๊บเนี่ยภาระหนี้สินมันดูน้อยลงตัวนี้เองก็จะช่วยภาคธุรกิจทำให้เขาอยากลงทุนคนอยากออกมาใช้เงินมันจะทำให้เศรษฐกิจมันคึกคักขึ้นนะครับอืมครับการขึ้นดอกเบี้ยของญี่ปุ่นจะมีผลอะไรกับประเทศไทยบ้างไหมไม่ได้มีมากนะครับเพราะผมว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือถ้าเป็นอะไรเซอร์ไพรส์เนี่ยมันคงมีเยอะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นเพราะว่าจริงก็ขึ้นนิดเดียวขึ้นน้อยมากอาจจะเป็นรู้สึกว่าค่าเงินอ่อนลงด้วยซ้ำนะครับอ่อนลงนิดนึงแต่ผมว่าก็แต่นโยบายที่จะทำให้ค่าเงินเยนอ่อนเนี่ยผมว่ายังเป็นสิ่งที่รัฐบาลยังอยากได้อยู่แต่มันช่วยกระตุ้นทำให้ประเทศคึกคักนะอย่างที่เรารู้กันว่าหุ้นญี่ปุ่นก็สูงสุดในรอบ34ปีก็หลักๆเนี่ยก็มาจากนโยบายที่ค่าเงินอ่อนนะค่าเงินอ่อนมันก็ช่วยหลายด้านนะช่วยส่งออกเอาเงินเข้ากับประเทศมาก็กำไรไม่เป็นค่าเงินเยนก็เยอะขึ้นบริษัทก็แฮปปี้นะครับก็มีเงินมาจ่ายมาซื้อหุ้นคืนเองคืนมีเงินมาจ่ายเงินเดือนที่สูงขึ้นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เศรษฐกิจมันคึกคักขึ้นครับแต่คือขาช็อปเขากังวลเหมือนกันเขาบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวของในญี่ปุ่นจะแพงขึ้นหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาช่วงเงินเยนอ่อนค่ามากๆเนี่ยคนไทยก็ไปช็อปกันกระจายที่ญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ค่าเงินเยนก็ยังอ่อนอยู่อาจจะขึ้นมาบ้างในที่สุดแต่ว่าคงไม่เยอะเพราะว่าจริงๆญี่ปุ่นขึ้นมาก็ยังนะเอายังคือ 0.1 อเมริกา 5. จุดกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของเรานะ 2.5% นะฮะมันก็ถึงญี่ปุ่นขึ้นก็คงไม่มีทางขึ้นได้เยอะมากนะครับเพราะนั้นแกปของดอกเบี้ยเนี่ยก็อยู่อีกนานและเป็นนโยบายที่รัฐบาลเขาแฮปปี้นะครับครับการที่ค่าเงินอ่อนอย่างเงี้ยมันช่วยเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็โดมิสติกดีมานด์ก็ค่อนข้างวีคเทียบกับประเทศอื่นที่ไดนามิกแล้วสังคมสูงวัยมาเรียบร้อยแล้วในญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องพึ่งจากนอกประเทศนะฮะดีมาจากนอกประเทศก็มันจากค่าเงินเป็นหลักนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่บุรินทร์นะครับขอบพระคุณนะครับครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Deep Talk นะครับทุกท่านเองคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของกรุงเทพธุรกิจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ